การจัดกิจกรรมค่าย YV Reform ไขข้องใจเห็นด้วยหรือไม่กับ10ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ยกเลิกมาตรา6ของรัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรา112ยกเลิกนะไม่ใช่แก้ไขถ้า10ข้อเรียกร้องนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญนะมันเป็นสิ่งที่ผิดแต่เขาเอามาเป็นจุดเริ่มต้นชเรียนมาจากประชาชนนะครับขอให้ช่วยกันตรวจสอบการจัดกิจกรรมค่าย วายวีริฟอร์ม e ไขข้องใจทําไมต้องปฏิรูปนะครับเนื่องจากคนที่มาร้องเรียนนะฮะก็เห็นว่ามีหนุ่มๆน,นะครับสาวๆจะไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของค่ายนี้ก็เป็นกนังวลนะครับกิจกรรมของค่ายวายวีริฟอร์มไ e ขข้องใจทําไมต้องปฏิรูปจัดขึ้นโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนมุมและไอลอลสองเจ้านี้พอเอ่ยนามก็รู้เลยนะฮะว่าเนื้อหา กิจกรรมมันจะออกไปในโทนไหนนะครับจะจัดในวันที่6ถึง9กรกฎาคมที่เขาใหญ่จังหวัดนคร,รราชสีมาในเพจ Facebook แนวร่วมธรรมาศาสตร์นะครับแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมนี้บอกว่าพบกับกิจกรรมใหม่ของแนวร่วมธรรมาศาสตร์และไอรอในรูปแบบค่ายที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้พร้อมไขข้อข้องใจว่าปฏิรูปแล้วได้อะไรทําไมต้องปฏิรูปและปฏิรูปอย่างไร ให้สถาบันกตรศย์สามารถยืนได้อย่างสง่าท่ามกลางสายลมและการเปลี่ยนแปลงน,นะครับคุณสมบัติอายุ18-25สองมีความสนใจในประเด็นการเมืองสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยข้อสองมาเลยนะฮะต้องสนใจประเด็นการเมืองสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยข้อสมีความรับผิดช,ชอบข้อ4สาม,มารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่6-9กรกฎาคม4วัน3คืนที่เขาใหญ่ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง17มิถุนายนประกาศผล18มิถุนายนจากการตรวจสอบลิงก์รับสมัครเข้าร่วมค่ายพบว่านอกจากสอบถามข้อมูลส่วนตัวทั่วไปแล้วยังมีการสอบถามมุมมองต่อข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยอย่างเช่นเห็นด้วยหรือไม่กับวลีคนเท่ากันเพราะอะไรเห็นด้วยหรือไม่กับ10ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ที่ถูกเสนอโดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมอย่างไรนะครับ<อ>ถ้าแก้ไขและปรับปรุงได้จะแก้ไขอะไรใน10ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตร์นี่ท่านผู้ชมฮะมนี่ถามนะฮะใครที่จะสมัครไปเข้าค่ายเนี่ยเขาถามไปถึง10ข้อเรียกร้อง10ข้อเรียกร้องนะครับซึ่งมันก็ลิงก์ต่อมาจากเหตุการณ์ชุมนุม10สิงหาคม 2,563ที่ธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับสามรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วนะครับกิจกรรมการชุมนุมนั้นนะครับเป็นการล้มล้างการปกครองนะครับเป็นการล้มล้างการปกครองและให้เลิกกระทําการในอนาคตนะครับเลิกกระทําการในอนาคตแล้วหลังจากชุมนุมที่ธรรมศาสตร์หลังสิตเมื่อ10สิงหาคมปี63แล้วต่อมาก็มี10ข้อเสนอของผู้ชุมนุมออกมา แต่ละข้อท่านผู้ชมโอ้โห oh ยกเลิกมาตรา6ของรัฐธรรมนูญข้อหนึ่งเลยนะฮะมาตรา6ของรัฐธรรมนูญก็คือถ้าผู้ใดจะกล่าวหาฟ้องร้องกษัตริย์มิได้ให้สภาผู้แทนรัษฎรนะฮะพิจารณาความผิดของกษัตริย์ได้อืเ hmm. ห็นไหมที่กษัตริย์เขาระบุเอาไว้เลยนะครับในในมาตรา6ของรัฐธรรมนูญนะครับก็คือข้อหนึ่งนี่นะฮะมาตรา6นั้น อ,อ,องค์พระหมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้แต่เขาจะแก้ข้อนี้ให้ละเมิดได้นะข้อสองยกเลิกมาตรานึงหนึ่งสองยกเลิกนะไม่ใช่แก้ไขข้อสามยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระหมหากษัตริย์นะครับข้อสี่ตัดลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กับสถาบันพระหมหากษัตริย์ข้อห้ายกเลิกส่วนราชการในพระองค์ข้อหกยกเลิกการบริจาค และรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลข้อเจยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะอืคือแม่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชดำรัสในที่สาธารณะอืมไม่ให้พูดนะนี่เพียงแค่นี้ท่านผู้ชมฮะคือแต่ละข้อมันรับไม่ได้เลยใช่สิบข้อนั้นหนักมากใช่แต่คนจัดค่ายนี้นะฮะเอาไปถามเอาไปถามว่าเออเออเห็นด้วยหรือไม่กับสิบข้อเรียกร้องนะฮะ ถ้าแก้ไขปรับปรุงจะแก้ไขอะไรในสิบข้อเรียกร้องนี้อยังเล่นอยู่กับสิบข้อเรียกร้องนี้ผู้ปกครองเลยเป็นห่วงนะคคนที่จะไปเข้าค่ายในวันที่หกเจ็ดแปดและเก้ากรกฎาคมที่เขาใหญ่ผมก็ไม่ทราบนะว่าหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานไหนที่จะคอยติดตามสแกนแล้วก็ดูนะฮะว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลแล้วก็มีอะไรที่มันมินเมจะผิดกฎหมายหรือว่าจะล่วงละเมิดหรือไม่ ไม่รู้วหน่วยงานไหนนะครับอเออแล้วจะไปอยู่ที่ไหนของเขาใหญ่ใช่ใช่ไหมเจ้าของพื้นที่ว่ายังไงใช่ไหมฮะเจ้าของพื้นที่ว่ายังไงเหมือนอย่างที่ไปจัดเสวนาที่มอปัตตานียเจ้าของพื้นที่อธิกรารบดีคณะบดีว่ายังไงใช่ไหมฮะนี่แล้วมันชัดเจนว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จุดเริ่มต้นมันคือสิบข้อเรียกร้องนั้นใช่ไหมเพราะมันมีการถาม ถามในช่วงที่เขาให้สมัครผ่านทางออนไลน์ฉะนั้นจุดเริ่มต้นมันคือสิบข้อเรียกร้องนะั้นและสิบข้อเรียกร้องนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญน,นะมันเป็นสิ่งที่ผิดแต่เขาเอามาเป็นจุดเริ่มต้นใช่นะเอามาเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าค่ายแห่งนี้และอย่างที่คุณบอกบอกแล้วหน่วยงานด้านความมั่นคงจะปล่อยแบบนี้เหรอ,อทั้งทั้งที่เหมือนก็รู้เจตนาลมของเขาแล้วนะใช่แม้ว่าเขายังไม่ได้เข้าค่ายเขายังไม่ผิดนะออเพียงแต่ว่า ดูลู่ทางแล้วเนี่ยแนวโน้มเนี่ยมันไม่น่าจะดีออใช่ไหมฮะดูแล้วมันน่าเป็นห่วงใช่ดีนะนไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวสรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งแอปสโตร์และ Play Store